สวัสดีค่ะณชิวไกด์ค่ะแล้ววันนี้นะก็พาเพื่อนมาพักที่อำเภอสัตหีบค่ะเป็นบูชิเกสต์เฮาส์น่ารักน่ารักที่มีชื่อว่าบ้านสัตหีบชายทะเลค่ะเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูข้างในกันเนาะว่าจะน่ารักขนาดไหนค่ะเริ่มต้นที่จะมามีบ้านสัตหีบที่นี่เนี่ยคือเราเริ่มจากเป็นบ้านตากอากาศเป็นที่ที่ครอบครัวหรือเพื่อนๆเนี่ยมาทานข้าวมากินเลี้ยงมาสังสรรค์ด้วยกันทีนี้ปรากฏว่ามันได้จำนวนห้องค่อนข้างมากแล้วพวกเรากันเองไม่ได้มีโอกาสมาอยู่เราเปลี่ยนมาเป็นบูทีคเกสต์เฮาส์จะแบ่งห้องเป็น2แบบห้องลมบกแล้วก็ห้องลมทะเลก็คือห้องที่มองเห็นซีวิวทั้งหมดนะคะเมื่อมาพักแล้วเขาต้องได้รับความรู้สึกซึมซับบรรยากาศเหมือนเป็นบ้านของเขาเองเขาก็อาจจะเบื่อแล้วกับการที่ไปเจออะไรที่มันเป็นเมืองเป็นแสงสีมากๆก็อยากจะมาพักผ่อนในสถานที่ที่มันเรียบง่ายเป็นการตอบสนองวิถีชีวิตที่คนกรุงกำลังมองหาก็ยินดีต้อนรับทุกๆคนเข้ามาพักด้วยกันที่บ้านสัตหีบชายทะเลนะคะอยากจะพักผ่อนชิลๆแบบนี้ทั้งสงบร่มรื่นแล้วก็บรรยากาศชิลมากๆเลยห้องพักภายในก็ตกแต่งแบบเรียบง่ายแต่ว่าน่ารักมากๆเลยก็ลองแวะมากันดูนะคะบ้านสัตหีบชายทะเลค่ะ